แค่มะนาวร้อยกว่าตัวขายรวมเท่าไหร่คะเราซื้อกันกลางทะเลเลยเหรอกระเทียมประมาณ10เมตรที่อีกประมาณ20เมตรมะนาวเยอะมากเยอะใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะชาวตรังเกาะลิบงนะคะเขาชอบกินปลาแช่มะนาวกันแล้วนี่เราแบบว่าได้ปลามาสดๆเลยจากคุณพี่ฝั่งทนี้นะคะขายโลเท่าไหร่คะ28เราซื้อกันกลางทะเลเลยเหรอใช่เอา2โลเนาะ2โล40บาทนะคะอันนี้ปลาอะไรครับมันมีสองชื่อลำเคียวเรียกตะมันเรียกอุ้ยลื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนฝั่งนะคะมาเร็วได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้บังทำปลาซาชิมิแช่มะนาวให้เราดูอยากนับว่ากี่ตัวได้ได้ได้จานเปรย์เอ้ยบนเกาะนี้ไม่มีรถนะทุกคนจะเป็นซาเล้งซาเล้งอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายเพื่อนบ้านมาตีดีดีเล่นเป็นเพื่อนเลยจริงๆแล้วพี่โมเขาที่ไม่ยอมกับกรุงเทพสักทีต้องทำไมวะแล้วดูดิเมื่อกี้เรียกกันแบบใส่ขนมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราถามกันนะว่าใช่ใช่เปล่าแล้วถ้าเขาตอบว่าใช่ก็ไม่ใช่พี่โมใช่ใช่ปะใช่ไม่บอกไปดูในฟุ้นเพื่อนเลยก็อยู่แบบอย่างนี้มันก็ชิวๆดีนะจริงชิวจริงเดี๋ยวจะเรียงรู้ว่าได้กี่ตัวไหนดูสินี่คือหนึ่งตัวใช่ปะสองสาม4 5 6เท่าไหร่ละ 13 14 1 hour later 5 10ตัวพอดีเป๊ะรู้เปล่าว่าเนี่ยคือเราซื้อมา2กิโลแล้วเราอ่ะไม่ได้แลกเองเราให้คนข้างบ้านแลกบางก็เลยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้เขาโลหนึ่งแล้วเราก็เก็บไว้โลนึงน่ารักมากเลยอันนี้คือ1โล50ตัวจริงๆปลา2โล100ตัวตกตัวเราไม่ถึง50ตังค์คือถูกมากนี่พริกอะไรคะเนี่ยภาษาใต้เรียกพริกว่าอะไรนะครับบังดีปลีดีปลีและปลาหนังเคี้ยวหนังเคี้ยวมันเคี้ยวตรงไหนเคี้ยวเวลามันสดมันจะเคี้ยวอ๋อเวลามันสดมันจะเคี้ยวพอแล้วครับอยู่กี่วันนะอยู่มา3วันเริ่มคุ้นชินแล้วแล้งตายแล้งแน่ๆแหละแล้งจนตายเลยแล้งจนตายมะนาวมันมีน้อยโดนก็แค่นี้ก่อนมันจะไม่ยากอะไรอ๋อปกติคือใช้มะนาวแต่มะนาวเรามีน้อยใช่เพื่ออะไรให้มันเปรี้ยวๆหรอไม่ใช่ให้มันสุกฝึกความเปรี้ยวไปทำให้มันสุกใช่ถ้าใครใครมะนาวบีบมะนาวใครใครน้ำส้มสายชูใครน้ำส้มสายชูสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าเกาะลิบงคืออะไรเดี๋ยวโมจะอธิบายทุกคนฟังอาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะโอเคถ้าใครไม่อยากฟังตรงนี้คือสคิปไปได้โอเคเกาะลิบงก็คือเกาะลิบงที่จังหวัดตรังเฮ้ยฮะเฮ้ยจบต้องตำแหลกไหมตำแบบหยาบๆอะค่ะเออหยาบเออหยาบๆไม่ได้ผู้ใหญ่อยู่เยอะโอ้ยยืนเยอะอย่างนั้นเลยผมเป็นโมหน่อยอยากได้เพชรมากหรือเพชรน้อยนี่พอแหลกแล้วนะเดี๋ยวพริกต้องห่อทั้งนิดนึงอ้าวบังโอเคแล้วแต่บังเลยละกันสองฉานฉกตักออกแค่ดอกเดียวได้แล้วน้อยไปเปล่าบังไม่หรอใครอยู่ก็เติมไม่เป็นไรออกก็ได้ป่ะอ้าใส่คืนกับหมดนะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอใส่หมดก็ได้เดี๋ยวไม่พอเอ้าบังปั่นจัดเอ้าไปบังไปที่ผ่านมา1นาทีคนดูขอโทษด้วยนะคะเสียเวลาเฮ้ยอันนี้บีบอีกทำไมอะคะขาวๆได้ไงเนี่ยสุกแล้วมันเริ่มสุกแล้วอ๋อเอาเหลืองเอาเหลืองนี่อย่างงี้มันจะไม่เปรี้ยวมากหรอกโคตรเปรี้ยวเลยเอาใส่กระเทียมหมดเลยกระเทียมประมาณ10เม็ดสำหรับคนที่อยากไปทำกินนะคะพริกอีกประมาณ20เม็ดตัวนี้น้ำปลาไม่ต้องมั้ยคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เออน้ำปลาไม่ต้องใส่ใส่เกลือน้องใส่กับพี่ครับสูตรเดียวกันอู้ใส่น้ำตาลเยอะเท่านี้เลยเหรอคะเออเดี๋ยวก็เออเท่านี้มะนาวบีบใส่มะนาวแปลว่ามะร้อนมะนาวมะนาวแปลว่าร้อนมะนาวเลยร้อนมากช่างเม็ดภาคนี้กินเม็ดไหมคะหรือว่าเอาเม็ดออกไม่ออกครับไม่ออกไม่บีบค่ะไม่บีบมันบีบแรงออกอะไรไม่ทำหน้ากันด้วยหรอไม่จริงๆถ้ามันบีบเฉยๆมันบีบไม่ออกเนี่ยมันบีบอย่างเงี้ยไม่ออกต้องใส่อารมณ์ไปด้วยอ๋อยังไงบางยังไงเออยังไงออกหรือบีบเข้าทุกคนปลาแช่มะนาวจริงแหละทำไมมะนาวเยอะมากปลาแช่มะนาวสูตรบังเลาะพ่อลุงอัดเ
ไปปลาแช่มะนาวสูตรบางเลาะพ่อคุณอัดนานเจ้าของอนันทาเวลที่เกาะลิบงจังหวัดตรังประเทศไทยเอาอีกทีไม่น่านะเปรี้ยวใช่ไหมนิดเดียวเปรี้ยวนิดเดียวในเนี่ยเปรี้ยวมากชิมก่อนจะได้นำปลาเดี๋ยวนำปลามาเพิ่มเลยไม่ต้มก็ได้นะอันนี้เป็นกับแข็งเปล่าเจียวขึ้นตาแล้วอันนี้ไม่ราดหรอราดก็ได้น้ำมันคือมะนาวมันหอมแต่ว่าน้ำส้มสายชูถ้าเชื้อเราได้มะนาวนี่เราต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าจริงต้องใช้มะนาวร้านนี้กัดบึ้นเลยมาหาที่นี้เลยอ่ะคิดก็ได้ค่ะเยอะไปเปล่าได้ไปถ่ายแล้วไม่เชื่อไม่เพลินทะเลาะกันแล้วเนี่ยมาแต่คนใต้มันกินเผ็ดเลยไม่คือคนใต้เหมือนกันเอาคนใต้กันเป็นคนนครนครปฐมกินได้เลยต้องมีกินอืมอร่อยจริงเหรอเปรี้ยวมากต้องชิมทุกคนนะไม่ยอมด้วยถ้าไม่เคยตักกล้องก่อนเลยไปไปกล้องก่อนเลยตักกล้องซาทิตึงกล้องซาทิตากล้องซาทิอยากเห็นต้องเห็นหน้าเฮ้ยเดี๋ยวยังแป๊บนึงใส่น้ำหน่อยเปรี้ยวเลยไม่น้ำไม่ต้องใช้เลยมันเปรี้ยวแต่ได้น้ำเป็นไงเป็นไงอร่อยเลยอร่อยร้อยจังงูซิมเบิงซิมเบิงอันน่าผมดำหน้าหวานมะนาวมาทั้งสวนอร่อยมากเลยอ่ะต้องกดไลค์ด้วยเลยต้องกดไลค์ด้วยเห็นไหมน้องคนนี้ไม่ชอบกินเผ็ดใช่ไหมโอเคกินได้จานนิดเดียวการนิดเดียวอร่อยเปรี้ยวอร่อยคือแบบแรกมันแบบจี๊ดเลยแต่หลังจากนั้นอ่ะมันอร่อยมากคุณอาต้องรอคุณอาสาธิตต้องอาสาธิตไม่ได้ไปไหนเนี่ยอร่อยไหมคะได้ใส่ขั่วไปเลยมันสุกไม่ใช่สุกจากความร้อนนะมันสุกจากมะนาวจากความเปรี้ยวใส่น้ำจิ้มมะนาวลงไปเลยมันย่ำเลยอ่ะเนี่ยคือมันไม่กินแล้วบ้างเฮ้ยต้องกินจีบเออทีเดียว3ตัวเลยบ้างแสดงว่าคนนี้อร่อยจริงกินทีเดียว3ตัวเลยนะคล้ายมันกิน3ชิ้นเพราะว่ามันเปรี้ยวจริงเลยมาตะก้องกินหน่อย3ชิ้นพร้อมกันเอาแค่ชิ้นเดียวพอ3ลองดูมาเดี๋ยวจะไม่ถึงลิบงมันไม่คาวอ่ะชอบตรงเนี้ยพอมันแช่มะนาวแล้วความคาวมันหายหมดเลยทุกคนแนะนำว่าลองไปทำดูที่บ้านแต่แนะนำต้องเป็นปลาสดนะใช่ตรงนี้กุ้งต้องสดปูต้องเอาจริงกุ้งแห้งใช้กุ้งดีกว่าเดี๋ยวมารอบหลังจะเป็นปูกุ้งรวมกันตอนแรกคิดว่ามันจะคาวปลาแต่พอกินไปมันดีมากถ้ามันดีก็ต้องชื่นให้อีกชื่นว่าสามชิ้นตามสูตรดีมากเดี๋ยวไม่ถึงลิบงเกิดมาไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยอ่ะกินซะหันหน้าไปหากล้องด้วยกล้องจะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนจำหน้าสวยอย่าจะอร่อยเอาปลาใต้เลยรวยแรงนี่อร่อยมากเลยอ่ะอยากกินไม่ได้เลยอ่ะแค่ว่าอร่อยจริงรู้ไหมคนชอบเปรี้ยวไอ้นี่ยังไม่ได้กิน3ชิ้นเอ้ยกินไปแล้วไงเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเดียว3ชิ้นคนเปรี้ยวเลยว่ะบางใส่พริกกำลังดีเลยนะบางไม่เผ็ดคนกรุงเทพกินได้เป่าทำไมมันไม่ร้อนไม่โดนเปล่าแบบไม่อร่อยแล้วผมก็บอกว่าไม่เปรี้ยวตาเป็นไรด้วยแรงขอบคุณมังมากนะคะขอบคุณคุณอนันต์นะคะขอบคุณกำนันมากจริงประทับใจมากเลยแล้วใครที่อยากมาเที่ยวลิบงนะคะแนะนำเลยค่ะติดต่อได้เลยที่อนันต์ชาวเวลต้นตำรับบอกบางล้อบอกคุณอนันต์เขาถามว่าเขาจะทำให้หรอทำเองแล้วแต่เขาเดี๋ยวเขาก็บอกเองแต่ว่าถ้าใครอยากกินที่บ้านทำเลยแนะนำใครอยากให้ทำปูแช่มะนาวปูแช่มะนาวทำไงคะคอมเมนต์ลงถ้าไลค์ถึง 50,000 นะทำเปล่าถ้าไลค์ถึง 50,000 ทำดีไหมบาง
เดี๋ยวทำขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกระดิ่งทำให้ดีขอฝั่งนั้นหน่อยค่ะมา